ผมขออนุญาตปิดท้ายด้วยบทสัมภาษณ์ของคนที่ต้องบอกว่าทั่วโลกจับตามองเสมอเวลาเขาพูดอะไรนะครับเรย์ดาลิโอนะครับเรย์ดาลิโอสำหรับท่านที่อาจจะไม่คุ้นประวัติของเรย์ดาลิโอนะครับเรย์ดาลิโอเนี่ยเป็นผู้ก่อตั้ง Bridgewater Associates นะครับ Hedge Fund ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับแล้วก็เป็นคนเขียนหนังสือผมว่าคนรู้จักเขามาจากหนังสือ Principles ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในหนังสือที่ดีที่สุดในรอบหลาย10ปีนะฮะสำหรับผมเองผมคิดว่าเป็นหนังสือที่ดีที่สุดในรอบตั้งแต่ผมเคยอ่านมาเลยก็ว่าได้นะครับเป็นหนังสือที่ต้องบอกว่าให้มุมมองชีวิตเยอะมากแล้วก็เรื่องของการลงทุนด้วยนะฮะเรื่องนึงที่ผมจำได้แล้วก็น่าสนใจมากคือจำได้ว่าชิคเก้นนักเก็ตที่เรากินอยู่ทุกวันนี้แมคโดนัลด์เกิดขึ้นมาจากเรย์ดาลิโอนะครับเพราะถ้าเกิดไม่มีเรย์ดาลิโอตอนนั้นแมคโดนัลด์จะไม่ทำเพราะเขาหาวิธีการเฮดจ์ต้นทุนไม่ได้ใช่แล้วก็อีกการนึงคือว่าโมเดลธุรกิจของแมคโดนัลด์เนี่ยมาเป็นอย่างทุกวันนี้นะเพราะเรย์นี่แหละใช่เพราะเรย์นี่แหละคนนี้เป็นคนที่เข้าไปช่วยคิดทุกอย่างให้แมคโดนัลด์หมดเลยทีนี้เขาก็เป็นนักลงทุนรายใหญ่แล้วก็เป็นคนที่ทำนายเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นหลายครั้งนะครับได้อย่างแม่นยำนะฮะจนกระทั่งรัฐบาลเนี่ยต้องเชิญเขาไปรัฐบาลทุกรัฐบาลของสหรัฐเนี่ยต้องเชิญเขาไปบอกเสมอที่ปรึกษานะฮะปรึกษาให้คำปรึกษาเสมอล่าสุดมาให้สัมภาษณ์กับเอเชียนเอเคอีนะครับเรดาริโอบอกว่าอยากจะพูดนิดนึงในแง่ของเรื่องของไวรัสกับการเปลี่ยนขั้วอำนาจมีคนมาถามเขาเยอะบอกว่าเอ๊ะขั้วอำนาจจะเปลี่ยนหรือเปล่านะครับเขาค่อยๆถอดให้ฟังแบบนี้เราค่อยๆไปกับบทสัมภาษณ์นี้ทีละนิดนะฮะเขาบอกว่าอย่างนี้เหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยมันคล้ายกับเหตุการณ์ระหว่างปี1930ถึง1945 1930-1945เนี่ยก็คือ Great Depression ต่อเนื่องมาจนถึงสงครามโลกครั้งที่2นะครับตอนนั้นเนี่ยรัฐบาลกลางจำนวนมากและตัวธนาคารกลางด้วยเนี่ยก็ร่วมมือกันในการที่จะทำให้เศรษฐกิจมันไม่แย่จนเกินไปนั่นก็คืออัดเงินเนี่ยทำแบบตอนเนี้ยนะฮะทำเหมือนอัดเงินเข้าไปนู่นนี่ต่างๆนานานะครับแล้วก็ใครก็ตามที่ไม่ค่อยมีเซฟวิ่งในตอนนั้นหรือประเทศไหนที่ไม่ค่อยมีเซฟวิ่งในตอนนั้นเนี่ยก็จะมีปัญหาเยอะนะฮะเหตุการณ์มันคล้ายตอนนี้มากเพียงแต่ตอนนี้เนี่ยคู่อำนาจหรือคู่ต่อสู้มันต่างกันเท่านั้นเองณตอนนี้เนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วเขาบอกว่าจะเป็นตัวสำคัญเลยก็คือการที่สหรัฐอเมริกาและประเทศจีนเนี่ยจะแฮนด์ลหรือบริหารจัดการคอนฟลิกต์ระหว่างตอนเนี้ยที่เขามีกำลังมีปัญหากันอยู่เนี่ยยังไงการจัดการสองประเทศนี้ที่จะจัดการเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นตัวชี้วัดเลยว่าอนาคตของโลกต่อจากนี้นี่จะเป็นยังไงนะฮะเรย์บอกว่าในระยะสั้นเนี่ยจริงๆอำนาจของสหรัฐเนี่ยยังไม่มีปัญหาเพราะสหรัฐถือเงินดอลลาร์เป็นเจ้าของเงินดอลลาร์นะครับแล้วตอนนี้เนี่ยคนก็คือต้องคือคนมันต้องสร้างหนี้อ่ะแล้วในที่สุดเนี่ยมันก็จะวนกลับมาที่เงินดอลลาร์นี่แหละนะครับแต่เขาบอกว่าผ่านไปสัก 2-3 ปีเมื่อหนี้มันเริ่มมีปัญหาน้อยลงเนี่ยนะฮะคราวนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าหลายประเทศเนี่ยจะเริ่มหนีออกจากเงินดอลลาร์นะฮะแล้วก็จะทำให้สหรัฐอเมริกาเนี่ยนะฮะอำนาจลดลงเขาบอกไปดูนะในประวัติศาสตร์ในอดีตเนี่ยนะครับEmpire หรือเราเรียกว่าอะไรเดียวจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ทั้งหลายเนี่ยนะฮะในอดีตเนี่ยนะครับตอนขาลงอ่ะขาขึ้นเนี่ยก็ขึ้นด้วยเงินขาลงเนี่ยจะลงได้สองอย่างก็คือด้วยมูลค่าของตัวเงินและหนี้ไปดูเลยอังกฤษดัตช์เป็นแบบนี้ทั้งคู่เหมือนกันเป๊ะเลยนะมันจะมีเหตุการณ์อะไรเข้ามานี่แหละแต่ว่าในที่สุดแล้วเนี่ยมันจะกลับมาที่2คำนะก็คือ currency and debt นะฮะเรดาริโอนี่บอกว่าจีนเนี่ยจะเขาก็ถามต่อบอกว่าจีนแล้วจีนจะขึ้นมาแทนอเมริกาไหมนะฮะเขาบอกว่ามันเป็นอย่างนี้ผมขออนุญาตโค้ดเพราะผมอยากให้ฟังคำตอบที่ดีๆเลยนะครับคำถามคืออย่างนี้ครับ after the U.S. decline as an empire do you think China would be the next empireand yuan will become world reserve currency ดูอยู่ท้ายครับ and yuan will become world reserve currency Ray Dalio เนี่ยซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในคนที่เก่งที่สุดเรื่องเศรษฐกิจของโลกเนี่ยนะครับตอบว่า yes คือมันคือคำตอบสำคัญตรงนี้ฮะ yes แต่จะค่อยๆนะค่อยๆเขาใช้คำว่า evolutionary ก็คือค่อยๆวิวัฒน์ไปไม่ใช่แบบ revolutionary ไม่ใช่เปลี่ยนแบบชั่วข้ามคืนนะครับแต่เขาบอกว่ามันจะมีโอกาสสูงมากที่หยวนเนี่ยเขาใช้คำว่าเยสก็คือหยวนนี่แหละจะกลับมาเป็น world reserve currency ซึ่งมันจะส่งผลกระทบต่อนโยบายการเงินคลังของทุกประเทศนะครับรวมถึงประเทศไทยด้วยนะครับประเทศไทยเราก็มีเงิน reserve เป็นดอลลาร์อยู่เยอะมากเขาบอกเหตุการณ์ครั้งนี้จริงๆแล้วก็ไม่ได้แปลกอะไรคือตัวไวรัสแปลกแต่จริงๆแล้วเหตุการณ์เนี่ยไม่ได้แปลกอะไรมันก็มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในอดีตก็คือมีเหตุการณ์นึงเกิดขึ้นแล้วมันก็มีผลกระทบแบบนี้เป็น cause and nature effect เนี่ยมาตั้งนานแล้วนะครับ แล้วถ้าจะดูว่าอะไรคือประเด็นที่สำคัญที่ต้องโฟกัสตอนนี้
ขาบอกมีอยู่3อย่าง1นี่ก่อนเข้าคริสิสสองเวลธ์แกปของประเทศนั้นอันนี้คือพูดถึงประเทศทั่วไปนะคือความไม่เท่าเทียมกันความอินนิควอลิตี้นะครับและ3ก็คือว่าความรุนแรงของโรคในประเทศนั้นนั่นหมายความว่าถ้าประเทศไหนนี่เยอะอยู่แล้วอินนิควอลิตี้สูงและโรครุนแรงเนี่ยเขาบอกเละอีกนานกว่าจะฟื้นนะฮะเพราะฉะนั้น3อันนี้ต้องบาลานซ์ใช่ไหมแล้วเขาบอกว่าเห็นไหมเขาเคยพูดมาตลอดบอกว่าประเทศไหนหรือบริษัทไหนก็ตามเนี่ยที่มีบาลานซ์ชีทที่แข็งแรงคำว่าบาลานซ์ชีทที่แข็งแรงแปลว่าอะไรเรามาตกลงกันหน่อยนี้นะสมมติบริษัทเนี่ยคำว่าบาลานซ์ชีทที่แข็งแรงคือหนี้ต่อทุนอัตราส่วนหนี้ต่อทุนต่ำมากๆเช่นคุณมีหนี้1ล้านคุณมีทุน10ล้านอย่างเงี้ยเรียกว่าบาลานซ์ชีทแข็งแรงกับกันถ้าคุณมีหนี้10ล้านคุณมีทุน1ล้านแบบว่าบาลานซ์ชีทไม่แข็งแรงนะครับตอนที่มันยังไม่มีวิกฤตเนี่ยคุณก็พอจะเอาตัวรอดไปได้แต่ทันทีที่มันมีวิกฤตเมื่อไหร่เนี่ยเห็นมั้ยมันก็จะเกิดแบบนี้ขึ้นคนที่มีเซฟวิ่งและบาลานซ์ชีทแข็งแรงจะรอดทุกครั้งมันเป็นแบบนี้มาทุกครั้งนะไม่ว่าจะเป็นบริษัทไม่ว่าจะเป็นประเทศหรือว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาก็ตามนะครับอ่ะเขาบอกว่ารัฐบาลน่ะกระตุ้นเยอะพอยังนะฮะเขาบอกว่าตอนนี้รัฐบาลก็กระตุ้นในความคิดเห็นของเขาเนี่ยก็คิดว่าเยอะมากแล้วนะครับประเด็นมันก็คือว่ารัฐบาลอย่างสหรัฐเนี่ยกระตุ้นได้มีปัญหาจะพิมพ์แบงก์จะอะไรก็ทำทีวีทำอะไรไปรัฐบาลของประเทศ emerging market ต่างหากที่เขากลัวนะฮะคือรัฐบาลประเทศเหล่านี้เนี่ยไม่สามารถพิมพ์เงินออกมาได้ไม่งั้นก็จะกลายเป็นแบงก์คงเต้กันนะนะฮะเงินเฟ้อกัน 50% 100% เป็นไปได้แล้วเศรษฐกิจก็จะ collapse ไปเลยดังนั้นเขาบอกว่าหน่วยงานกลางที่ตอนนี้อาจจะยังมีบทบาทไม่เยอะเท่าไหร่นักเช่น IMF เนี่ยต้องยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือแต่จริงก็ประเทศล่าสุดข้อมูลที่ผมได้มาก็คือมีประเทศประมาณสัก100กว่าประเทศแล้วนะครับที่คุยเริ่มคุย IMF นะฮะยังไม่ได้กู้นะแต่แค่เริ่มคุย IMF นะครับสุดข่าวสุดท้ายนักข่าวถามว่าช่วยคาดการณ์อนาคตให้ฟังหน่อยได้ไหมว่าหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่า5ปีต่อจากนี้เนี่ยจะเป็นการเปลี่ยนแปลงระเบียบโลกใหม่หรือ New World Order จะเกิดการแข่งขันหรือการต่อสู้ในเชิงความคิดของระบบที่เราปัจจุบันนี้เรารู้จักในนาม Capitalismหรือทุนนิยมกับระบบเชิงสังคมนิยมเขาบอกเห็นไหมมันย้อนหลังกลับไปเหมือนนู่นน่ะตอนปี1930เลยนะฮะมีการต่อสู้กันสองระบบนี้แล้วก็5ปีโดยประมาณมันจะเห็นชัดแล้วว่าโลกเราจะเอาทางไหนนะจะไปทางไหนจะไปแนวทุนนิยมต่อหรือว่าจะมีความเป็นสังคมนิยมหรือสังคมนิยมฟังดูอันนั้นรัฐสวัสดิการมากขึ้นแล้วกันอย่างเงี้ยนะฮะ5ปีเนี่ยรู้เรื่องแล้วบอก5ปีเนี่ยมันจะ restructure financial system ทั้งหมดของโลกเลยนะฮะคำถามสุดท้ายอเมริกาไงดีนะครับเขาบอกว่าอย่างนี้ระยะสั้นเนี่ยอเมริกาเนี่ยก็ไปโฟกัสเรื่องการปรับโครงสร้างหนี้ต่างๆนะพวกนี้แต่เขาก็คิดว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ปัญหาระยะยาวต่างหากที่เขาเป็นห่วงเพราะประเทศจะเจริญรุ่งเรืองได้นะฮะเรย์บอกว่ามีด้วยกันทั้งหมด5ข้อข้อที่1quality of education ประเทศอเมริกาไม่ได้มีการศึกษาดีอย่างที่หลายคนรู้นะฮะคือมีปัญหาเยอะมากนะประเทศอเมริกานะฮะ quality of education 2คุณภาพของคนนะฮะ3 innovation นะฮะ4คือจริยธรรมในการทำงานและบริหารงานของรัฐบาลของเอกชนของใครก็ตามนะครับอย่างกรณีอย่าง Enron อย่างเงี้ยคืออันนี้คือไม่มีจริยธรรมใช่ไหมและ5ก็คือว่า respect for the law ก็คือกฎหมายต้องศักดิ์สิทธิ์จริงๆนะครับ5อย่างนี้จะเป็นตัวตัดสินว่าประเทศนั้นจะไปยังไงต่อรวมถึงอเมริกาด้วยเนี่ยนะสุดท้ายเรปิดบอกว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยให้จับตาสิ่งที่สำคัญมากก็คือหลังจากที่โควิดมันเริ่มคลายปุ๊บเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐและความขัดแย้งที่ยังคุกรุ่นอยู่ตรงกลางเนี่ยจะเป็นอย่างไรเพราะถ้าเกิดว่า2คนจัดการเรื่องนี้ได้ไม่ดีเละทั้งคู่และเละทั้งโลกบอกงี้นะฮะจะเละทั้งโลกจะส่งผลมาทั้งโลกด้วยนะครับจะกลายเป็นคริสิสหลังจากคริสิสโควิดอีกหนึ่งเรื่องนะฮะคำสัมภาษณ์บทสัมภาษณ์เข้มข้นมาก asiannikkei.com นะครับต้องฟังไว้เลยครับเรย์ดาโย่เราขอเล่าเรื่องเรย์ต่อนิดนึงแล้วกันนะครับไหนๆเกินมาแล้วละอีกประมาณ2นาทีใครที่แนะนำให้ไปดูหนังเรื่องแต่คนนี้คนละเรนะคนละเรแต่ว่าอยู่ด้วยกันในเรื่องนี้ไงอยู่ด้วยกันในเรื่องนี้ใช่ก็คือแนะนำให้ไปดูหนังเรื่อง The Founder นะครับซึ่งเล่นโดยแมคคุนคีตันนะครับไม่ใช่ครับแคทมาเคฟซีครับเรื่องนี้โอ๊ยไม่เอาหามาเนี่ยทีนี้หนังเรื่องนี้เป็นประวัติของการขยายตัวธุรกิจของแมคโดนัลด์นะครับแต่ว่าทุกคนจะรู้ว่าแมคโดนัลด์เนี่ยคือเริ่มต้นจากพี่น้องตระกูลแมคครับแล้วก็มีเซลล์ขายเครื่อง
ปั่นมิลเชคคนหนึ่งชื่อเลคร็อกเนี่ยไปเห็นกิจการก็เลยเข้าไปขอซื้อกิจการพอซื้อมาแล้วเนี่ยจุดเปลี่ยนของแมคโดนัลด์อยู่ที่ว่าสมัยก่อนเนี่ยธุรกิจแฟรนไชส์เนี่ยก็คือทุกผมเป็นเจ้าของแฟรนไชส์ใช่ไหมคุณมาซื้อแฟรนไชส์ผมไปผมได้เปอร์เซ็นต์จากการแบ่งยอดขายของคุณใช่ซึ่งมันแค่นี้เองอ่ะก็คือคุณแท็บมาซื้อแฟรนไชส์ผมนนท์มาซื้อผมแล้วไปจัดการชีวิตที่เหลือต่อเองจะกู้แบงก์จะหาที่อะไรเงี้ยนั่นการว่าผมจะรายได้น้อยแล้วก็คอนโทรลลำบากเพราะว่าคุณขายไม่ได้ผมก็ไม่มีรายได้ถูกครับเรดาริโอนี่แหละครับเข้ามาเปลี่ยนโมเดลธุรกิจของแมคโดนัลด์แล้วก็ธุรกิจแฟรนไชส์ของโลกไปตลอดกาลเรดาริโอ2เลครับคือทำแม็กขึ้นมาถึงทุกวันนี้เรดาริโอเดินมาบอกผมว่าทำไมปล่อยให้คุณไปดีลกับแบงก์เองแทนนี้นั่นคือเราผมก็จะเป็นแค่บริษัทฟู้ดคอมพานีเขาใช้คำว่าสติลเป็นฟู้ดคอมพานีเพราะวิธีการที่คุณต้องคิดคือเขาเหมือนเขาก็ด่าผมก็สอนผมแหละบอกว่าผมต้องเป็นคนดีลทุกอย่างกับแบงก์ให้เสร็จไปดีลหาทีมโลเคชันไว้ตรงนี้นี้เสร็จแล้วก็ใครที่จะมาซื้อฟังชาร์คือต้องเช่าที่ตรงนี้เท่านั้นผมจะกลายเป็นแลนด์ลอร์ดทันทีเพราะว่าค่าเช่าค่าผ่อนแบงก์จะกลายเป็นรายได้ผมผมจะคิดค่าเช่าเท่าไหร่ก็ได้แล้วค่าเช่าจะถูกกำหนดรวมไปกับแพ็กเกจของการขายแฟรนไชส์ผมก็เลยจะมีรายได้ของทั้งส่วนแบ่งอาหารส่วนต่างค่าเช่าได้ property เป็นของตัวเองด้วยนี่คือเนี่ยคนคิดคือเลนะครับอันนี้ไม่ไม่ใช่เลนี้ไม่ใช่เลนี้แน่นอนโอเคใครที่ยังไม่ดูหนังเรื่องนี้นะให้ไปดูนะครับดีมากดีมากครับคนทำธุรกิจนะครับก็เป็นเรื่องที่ได้รู้ว่าที่มาที่ไปของแมคโดนัลด์ที่เราทางถึงทุกวันนี้มาจาก2เรนี่แหละนะครับก็ฝากไว้คิดถึงความจีเนียสของเรดาริโอใช่ครั้งหนึ่งเขาเคยแสดงให้เห็นแล้วว่าเขาพลิกธุรกิจแฟรนไชส์ของโลกเจ๋งมากนะครับเก่งมากๆเรดาริโอนี่เป็น